เชอรี่จ้ะขายกับข้าวอีสานมา20กว่าปีแล้วอันนั้นลาบไก่อันนี้ไก่ก็แล้วกันหมูจะเป็นสีเขียวนะเนื้อสีแดงอันนี้หมกปลาดุกค่ะช่วงนี้ก็แย่หน่อยค่ะไม่รู้คนมันไปไหนกันหมดค่าใช้จ่ายก็เยอะก็เครียดค่ะตอนนี้ขายไม่ค่อยดีเลยหนูบอกตรงๆหนูเป็นคนอายนะเพราะว่าอายมากอยากค้าอยากขายช่วยซื้อหน่อยค่ะไม่หนูถ้าทำขนาดนั้นหนูคงทำไม่ได้จ้าหนูไม่เคยทำเลยนะหนูบอกตรงๆเลยนะหนูสวยไม่วันนี้จำไม่ได้สิท่านี่แหละเขาไปประกวดเมื่อคืนเขาได้มาเดินไปเดินมาไม่ได้มงกุฎอันนี้แหละแพ้แกงออกมาใส่เห็ดกินแล้วแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงระวังมันบดติดก่อนเลยคุณมาเขาทอดยาวๆแต่เรื่องในความสวยเห็ดอยู่แล้วรับรองมาเอออ่ะแล้ววันนี้ลูกไปไหนก็ไปแล้วอ๋อท้องอีกหรือเปล่าหรือว่าแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะขอบคุณค่ะแม่กินอะไรรวยๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอให้ได้ผัว2ขอ3นะคะขอให้รวยขอให้ได้แฟนหล่อๆนะจ้าขอบคุณค่ะขอให้ผัวเลิกเร็วๆนะถ้าเกิดแม่ค้ามีแบบเขาสนุกเขาฮาเฮแบบนี้ค่ะใครผ่านมาเห็นเขาก็ต้องสะดุดตาใช่ไหมคะเขาก็ต้องอยากเข้าไปอยู่แล้วอย่างไรลูกค้าก็มาซื้อของแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรอบข้างมีความสุขคนทำเขาก็ต้องมีความสุขไม่อยากให้เขาแต่งอย่างนี้ทุกวันอ่ะจะได้เรียกทุกลูกค้าก็รู้สึกดีนะได้รับรอยยิ้มจากลูกค้าก็มีรอยยิ้มให้ขายดีขึ้นก็ถือว่ากระตุ้นขึ้นมาเราเป็นกันเองกับลูกค้าลูกค้าก็เลยแบบไม่เก่งได้เพิ่มมากขึ้นได้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้พบรอยยิ้มลูกค้าก็ถือว่าลูกค้ายิ้มให้ก็ถือว่าหายเครียดนะก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มีแรงที่จะทำต่อไปปกติก็ขายแล้วก็ผ่านไปไม่ได้สนใจว่าลูกค้าจะมีรอยยิ้มหรือไม่มีรอยยิ้มมันทำให้เรามีความสุขนะได้บุญแล้วก็ได้ยังไงอะอิ่มอกอิ่มใจอ่ะที่เห็นรอยยิ้มลูกค้าสวยค่ะสวยกว่าที่เห็นในทีวีอะค่ะเพราะที่เห็นในทีวีเขาแบบมันไม่เหมือนตัวจริงอะเนาะค่ะเชอรี่เข็มอักษรค่ะ